โดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ช่วงเช้าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เรียกประชุมด่วนรัฐมนตรีเศรษฐกิจเพื่อหารือประเด็นการตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ระบบ GSP กับสินค้าไทย573รายการภายหลังการประชุมนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำว่าขณะนี้สินค้าไทยยังส่งออกไปยังสหรัฐได้ตามปกตินะคะเพราะว่าการตัดสิทธิ์ GSP จะมีผลในช่วงเดือนเมษายนปีหน้าสินค้าไทยจะต้องเสียภาษีเพิ่มร้อยละ4-5จากเดิมที่เราไม่ต้องเสียภาษีก็จะคิดเป็นเงินประมาณ 1,500 ถึง 1,800 ล้านบาทซึ่งก็ยังมีช่องทางที่จะขอให้ทางสหรัฐทบทวนโดยทั้ง3กระทรวงก็จะไปหาทางเจรจาขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมการไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะโดยจะเข้าไปบุกตลาดทั่วโลกใน10กลุ่มตลาดใหญ่ๆและในเร็วๆนี้ค่ะก็จะนำภาคเอกชนไปเปิดตลาดที่ประเทศตุรกีเยอรมันรวมถึงจีนและอินเดียด้วยฟังเสียงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กันค่ะเราจะร่วมมือกันกับภาคเอกชนในการที่จะเร่งรัดการส่งออกบุกตลาดใน10กลุ่มตลาดใหญ่ซึ่งในจำนวนนั้นก็จะมีทั้งสหรัฐรวมอยู่ด้วยแล้วก็มีจีนมีอินเดียมีแอฟริกาใต้นะครับมีเอเชียใต้มีกลุ่มประเทศตะวันออกกลางแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็อีกหลายตลาดรวมทั้งตุรกีเยอรมันในสหภาพยุโรปและอังกฤษด้วยนะครับทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่อยากให้ตื่นตระหนกเกินไปหรือว่านำไปเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นนายกยืนยันนะครับรัฐบาลจะเร่งเจรจากับสหรัฐในการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนนับเวลาถอยหลังอีกไม่กี่วันแล้วนะครับเพื่อที่จะขอคืนสิทธิ์ GSP โดยเร็วพร้อมกับการหาตลาดใหม่เพิ่มเติมไปด้วยฟังเสียงนายกครับก็ขอให้พวกเราอย่าวิตกกังวลเรื่องนี้ให้มากนักนะครับอันนี้ก็ต้องจะเป็นต้องหารือกับภาคเอกชนของเราด้วยนะครับว่าต้องมีมาตรการที่จะช่วยเหลืออะไรกันอย่างไรตรงนี้นะครับคือเป็นธรรมดานะเมื่อมีการให้เขาก็มีสิทธิ์จะเลือกคืนของเขานะอันนี้ก็เราต้องไปดูในเรื่องของแรงงานอีกด้วยใช่ไหมเขาเหตุผลก็คือในเรื่องของแรงงานซึ่งมีกฎหมายหรือมาตรการบางมาตรการที่เราปฏิบัติไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องภายในของเราซึ่งเราต้องระมัดระวังผลกระทบที่เกิดขึ้นอื่นๆอีกหลายอย่างด้วยกันขณะที่นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีก็ได้ถือโอกาสพูดคุยประเด็นนี้กับนายไมเคิลฮีทอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยที่เขาพบหลังจากได้รับตำแหน่งนะคะซึ่งทางอุปทูตก็ยืนยันว่ายังไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายจึงเห็นว่ายังสามารถที่จะเจรจาพูดคุยกันได้เพราะว่าทั้งสองประเทศก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมายาวนานและจะใช้โอกาสในการประชุมสุดยอดอาเซียนหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะเขาบอกเขาว่าอเมริกากับไทยเนี่ยเป็นมิตรเก่าแก่นะเรานี่เป็นแนวร่วมของเขาเลยนะมาตั้งแต่นานมาแล้วนะฉะนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่นะต้องคิดถึงมิตรภาพฉะนั้นขอให้ใช้ช่วงเวลาที่เขามาหาเราในช่วงซัมมิตเนี่ยพูดในเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันว่าเราจะร่วมกันได้อย่างไรอย่าไปหยิบเอาชิ้นซึ่งมันสร้างปัญหาเนี่ยมาคุยกันมากจนเกินไปนะครับเขาถามผมว่าผมเพิ่งกลับมาจากจีนใช่ไหมดีไหมผมเขาบอกว่าดีประจีนก็ดีญี่ปุ่นก็ดีอเมริกันแล้วก็ควรจะดีด้วยมาดูความคิดเห็นของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์กันบ้างนะคะนายธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าการที่ไทยถูกตัดสิทธิ์ GSP จะไม่กระทบต่อยอดรวมการส่งออกมากนักและเชื่อว่าผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัวและหาตลาดใหม่ทดแทนได้เพราะว่าก่อนหน้านี้การส่งออกของไทยได้ปรับโครงสร้างสินค้าให้เป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมและไม่จำเป็นต้องแข่งขันด้านราคาในการส่งออกไปตลาดสหรัฐแล้วและถ้าหากว่าธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลเรื่องของค่าเงินบาทให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสมไม่แข็งค่าจนเกินไป
ให้อยู่ใกล้เคียงกับผู้แข่งในตลาดโลกผลกระทบไม่น่าส่งถึงภาพรวมเศรษฐกิจและก็ยังเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 2.8 ค่ะ